จุดแข็งของท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเขารู้จักพื้นที่อ่ะอย่างตอนเนี้ยหุ้มน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมที่ภาคใต้เนี่ยมันจะมีพวกภาคประชาสังคมจากนอกพื้นที่เข้าไปช่วยอ่ะหรือหน่วยงานรัฐก็ได้ถ้าอยู่นอกพื้นที่อ่ะมันไม่ง่ายนะอย่างเช่นคราวที่แล้วอย่างกองทัพเนี่ยอุตส่าห์เอาทหารเข้ามาแล้วนะแล้วเข้ามาได้เร็วมากนะบทบาทกองทัพในกองทัพในเหตุการณ์ที่แม่สายนี่ถือว่าเป็นผมว่าเป็นที่สุดนะคือผมไม่เคยเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในทั้งในเชิงประสิทธิภาพในเชิงปริมาณที่ลงมาเอากำลังอะไรลงมาขนาดนี้นะผมคิดว่าสุดยอดนะแต่ว่าเวลาเคสเขาแจ้งมาที่ศูนย์เนี่ยว่าเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วอยู่บ้านเลขที่นี้ไอ้คำว่าบ้านเลขที่นี้ใช้ไม่ได้ตอนน้ำท่วมนะครับเพราะว่าไอ้เลขที่บ้านมันถูกน้ำมิดไปแล้วฮะอันนี้เรื่องที่1 นะครับประการที่2เนี่ยอย่างเรสคิวที่เข้าไปในพื้นที่ตอนนี้สมมุติว่าถ้าคุณมีเรือท้องแบนเข้าไปนะแล้วเรือท้องแบนคุณมีศักยภาพในเรื่องของกำลังเครื่องที่สามารถต้านทานแรงน้ำได้นะคุณก็ยังเข้าไปเองไม่ได้นะคืออย่าทิ้งตัวเข้าไปนะมันคว่ำกันแล้วคว่ำกันอีกนะตายนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะคือพวกมืออาชีพเขาไม่เข้าไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีคนในพื้นที่เนี่ยคอยบอกว่าไอ้ข้างล่างน้ำอ่ะมันคือกำแพงบ้านนะคุณไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่างบางทีมันเป็นกำแพงบ้านเป็นอะไรไม่รู้สิ่งก่อสร้างต่างๆอ่ะมันพลิกมันตีลังกามันตายกันวุ่นวายไปหมดอ่ะดังนั้นมันต้องการคนในท้องถิ่นผมพูดประเด็นนี้เพื่อจะชี้ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขามีจุดแข็งสำคัญคือเขารู้จักพื้นที่รู้จักภูมิประเทศรู้จักข้อจำกัดและรู้จักคนในพื้นที่เขารู้ว่าบ้านไหนมีคนแก่ป่วยติดเตียงบ้านไหนอะไรยังไงพวกเนี้ยไอ้นี่สำคัญมากเลยแล้วเวลามันเกิดภัยพิบัติไอ้ข้อมูลที่เราเคยมีอยู่เดิมแบบมันไอ้บ้านเลขที่ไอ้ที่เราอยู่บนโจทย์บ้านเลขที่นี้อาจจะไม่รอดผมรอบนี้ที่แม่สายเนี่ยผมนึกถึงคนที่ทำงานเป็นไปรษณีย์กับอีกคนนึงก็คือไปรษณีย์อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่อีกคนนึงคือการไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าเนี่ยมันมี GPS อ่ะมันมีตำแหน่งพิกัดและรองของหม้อไฟอ่ะทุกหม้อไฟทุกตัวเนี่ยมีพิกัดอยู่ดังนั้นเนี่ยมันสามารถรู้นี่ว่าใครเป็นคนจ่ายตังค์เบอร์โทรศัพท์ชื่อเจ้าของหม้อบ้านเลขที่อะไรมันสามารถเซิร์ชแล้ววนกลับมาได้เพื่อจะเอาไอ้ตัวเลขและรองอ่ะใส่ลงไปในให้กับหน่วยเรสคิวที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบพวกนี้อาจจะต้องถ้าใช้เป็นระบบได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องหาคนในพื้นที่นั้นให้เจอนะครับและแน่นอนนะครับเวลาเข้าไปความช่วยเหลือเนี่ยต้องไอ้คนพวกนี้เข้าไปนี่ผมพูดถึงกรณีเรื่องของน้ำภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำก่อนนะครับภาคประชาสังคมที่เข้าถึงเหตุการณ์ที่แม่สายก่อนเนี่ยเป็นมูลนิธิที่เป็นเรสคิวในแม่สายครับคือยืนก่อนเลยและพวกมูลนิธิที่อยู่ในตัวเมืองอ่ะพวกตัวเจ็บตัวหลักทั้งหลายที่เป็นองค์กรใหญ่ๆอ่ะคือมูลนิธิตามอำเภอนี่มันจะเล็กหน่อยนึงแต่ว่าให้เราจินตนาการว่าในทุกพื้นที่ผมเข้าใจว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้วนะครับมีมูลนิธิมีภาคประชาสังคมที่เป็นพวกกู้ชีพกู้ภัยอ่ะไอ้พวก669อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไอ้พวกนี้มาถึงเราก่อนเนี่ยนะพวกนี้เป็นมูลนิธิหมดนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ผมเข้าใจว่าไม่มีในต่างประเทศนะครับถ้ามีในต่างประเทศก็จับไม่ได้แข็งแรงหรือเด่นชัดแบบนี้ประเทศไทยเนี่ยมีภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับกู้ชีพผู้ชักกู้ภัยเนี่ยแข็งแรงที่สุดแล้วโดดเด่นและแข็งแรงที่สุดนะครับและกระจายอยู่เต็มพื้นที่หลายองค์กรมีเครื่องมือเฉพาะมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างกรณีเกิดภัยที่เกี่ยวกับตึกถล่มเนี่ยนะครับก็จะมีองค์มีมูลนิธิใหญ่ๆผมเข้าใจว่ามีเพียง2มูลนิธิที่มีอุปกรณ์มันเป็นตัวยกตัวถ่างนะฮะแต่ว่าจริงมันไม่ใช่เครื่องถ่างไอ้รถติดรถที่มันถ่างออกนะเราจะได้เจอบ่อยๆเวลารถชนแล้วเองซึ่งแต่มันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงมันเป็นปั๊มลมฮะมันเป็นเบาะคล้ายๆเบาะนะฮะมันสอดเข้าไปในซอกของหินของตึกนี่นะฮะแล้วใช้ระบบไฮดรอลิกอัดลมอัดเข้าไปนะครับแล้วมันสามารถยกถ่างขึ้นมาได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นล้านนั้นน่าจะหลายล้านนะครับและมีท่านรวมทั้งพวกมูลนิธิผมก็คิดว่ามีแค่ตัวเดียวอะมูลนิธิก็มีตัวนึงนะครับ2มูลนิธิใหญ่ก็ผมยกให้มี2ตัวภาครัฐก็อาจจะมีสัก
ไม่ผมไม่รู้ใครมีใครไปรีเสิร์ชเรื่องนี้เปล่านะแต่ว่าผมเดาว่ามีไม่ถึง5ตัวนะครับแล้วไอ้พวกนี้เข้าพวกมูลนิธิเนี่ยไปถึงก่อนแล้วผมเดาว่าไอ้พวกที่อยู่ในโกดังของรัฐเนี่ยเบิกยากนอกจากเบิกยากแล้วยังอาจจะหาตัวไอ้คนที่จะเอาของออกมาก็ยากแล้วถ้าได้เอาของมาได้ปุ๊บแบบเวลามันขนส่งก็จะเป็นข้อจำกัดยกกรณีที่แม่สายนะไอ้วันนี้เรื่องความยากของการนอกจากขนคนแล้วมันยังมีขนพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่จะไปช่วยนะอย่างกองทัพรอบนี้ผบ.ส.ส.เนี่ยเป็นคนที่ประสานกันไปที่หน่วยซิลใช่ไหมครับหลังเหตุการณ์หนึ่งวันคือประสานแล้วอะแล้วก็เอาเรือเอาเครื่องบิน430เนี่ยไปรับแล้วก็เอาซิลบินตอนแรกผมยังคิดว่านั่งรถบัสมานะครับพอรู้ว่านั่ง430มาผมก็รู้สึกว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่ามืออาชีพแน่นอนแล้วนะครับมองออกเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องใช้ซิลนะแล้วมา50คนนอกจากซิลมาแล้วเนี่ยซิลยังเอาเครื่องบินลำนั้นเนี่ยยังเอาเจ็ตสกีไอ้ลำที่เราเห็นเขาขี่เจ็ตสกีไปช่วยคนใช่ไหมครับคนที่หิ้วไอ้เรือลำนั้นอ่ะไอ้เจ็ตสกีลำนั้นเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แม่สายเนี่ยคือขึ้น430มาและการหานักกีฬาเนี่ยก็เป็นการเกิดจากในทีมที่ทหารเป็นคนคิดอ่านว่าเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะพิเศษเพราะว่าพวกเรสคิวที่ไปจ่ออยู่ที่ริมน้ำที่สุดของแม่สายตอนนั้นน่ะจุดที่เรือก็ไปได้เรือกับรถก็ไปได้เขาสุดทางแล้วเขาไม่ได้แล้วมันมีจุดที่ไปต่อไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณมีบุคลากรที่ถูกฝึกมาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้นะจริงๆก็ไม่ได้ฝึกเรื่องเรสคิวแม่ผมไว้เขาเป็นฝึกกันอีกแบบนึงแต่ว่ามันเป็นบุคลากรที่เป็นเฉพาะแล้วเขาดึงมาได้เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วผมคิดว่ามีความหวังนะที่เราจะมีหน่วยที่ไม่ได้ทำงานโดยตรงสักทีเดียวนะแต่สามารถประยุกต์นะครับเราไม่ต้องไปสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถเอาบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีอยู่เนี่ยเพิ่มภารกิจลงไปแล้วก็สร้างกลไกบริการเนี่ยให้เข้ามาช่วยได้นะครับทีนี้หากเรามองที่สถานการณ์ที่ภาคใต้ตอนนี้ผมกลับไปที่ภาคใต้ตอนนี้ซึ่งตอนนี้เป็นเสียงนิดดังไปทั่วเลยนะครับที่ถามหาเรือที่ว่านี่ควรจะเป็นเรือท้องแบนด้วยนะมันมีข้อจำกัดมันไม่ใช่เรือซีซัวอะไรก็ไปได้นะครับคือเรือท้องแบนแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกเรือเหล็กเพราะว่าข้างล่างมันจะขูดอ่ะถ้าคุณมีเป็นเรือแบบลูกทรงแบบมีตูดมีอะไรก็เลยผมไม่ได้ดูนะมันจะขูดกระดูกใช่ไหมมันจะขูดไอ้เรือท้องแบนมันจึงถ้าเราไปดูพวกเรสคิวทั้งหลายมันเป็นเรือท้องแบนนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์เรื่องนี้แต่ว่าคุณจะคาดหวังให้ภาคประชาสังคมเนี่ยซึ่งเป็นตัวเสริมเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวหลักอ่ะผมว่าไม่ได้ผมว่าไม่ได้ภาพนี้ไม่ได้นะครับแล้วเวลาเกิดแล้วแต่ว่าภาพประชาคมมันมีความยืดหยุ่นสูงมากนะมันไหลลื่นมันสักเวลามันเกิดเหตุปุ๊บมันไปเลยฮะกี่มุมกี่ยามไม่สนใจเราจะเห็นพวกนี้เป็นขบวนวิ่งเป็นขบวนยาวเหยียดไปเลยมันเร็วมากนะครับไกลแค่ไหนก็ไปนะครับทีนี้แต่ว่าไอ้ของพวกนี้มันใช้งบของภาคเอกชนน่ะของพวกนี้พวกศาลเจ้าเนาะไม่รู้พวกเรารู้หรือเปล่าว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกศาลเจ้ากันนะครับและไอ้พวกศาลเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องมีระดมทุนมีพวกเข้ากงเท่าแก่อะไรเงี้ยนะช่วยกันอันนี้สร้างไอ้สิ่งนี้นะแต่ว่ามันพอถูไถไปได้นี่ก็เป็นพัฒนาการที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมจะเห็นในเมืองไทยตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาเรื่องท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมเนี่ยผมคิดว่ารัฐแล้วต้องเป็นการลงทุนของรัฐที่ไม่ใช่ลงทุนเฉพาะเข้าไปเฉพาะกลไกของรัฐนะรัฐเนี่ยควรเอาเรือไปฝากไว้กับพวกเรสคิวพวกนี้ฝากไว้เลยแล้วก็ติดเลยฮะเขียนไว้ในปอคอก็ได้นะจะเรียกว่าปอพิสกินไว้เลยข้างๆเรือบดไปปอคอเลยนะครับแต่ว่าใส่นัมเบอร์ไว้ดีๆแล้วก็รู้เอาเป็นว่ารู้ไว้ว่าคุณรุพันธ์เนี่ยฝากไว้กับมูลนิธิไหนไอ้ของพวกเนี้ยถ้าฝากไว้ได้นะมันจะมีคนที่อล่าไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ซื้อไอ้นี่เอานี่ไปฝากด้วยไอ้เขาเรียกอะไรดอลลี่ไอ้ตุ๊กก็เลยไอ้รถลากอ่ะไอ้รถลากอ่ะที่เอาเรือขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเอานี่ไปฝากคือซื้อของพวกเนี้ยไม่ต้องไปเก็บไว้ในหน่วยงานรัฐแต่ว่าแน่นอนก็ลงทุนให้กับรัฐให้เพียงพอใช่ไหมครับไว้ฝากไว้ในท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งก็ฝากไว้กับไอ้พวกภาคประชาสังคมแบบเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐเลย
ผมเคยไปร่วมงานกับพวกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำงานร่วมกับพวกกู้ชีพกู้ภัยทั้งหลายเนี่ยเรียกประชุมมาเนี่ยเอาแต่สั่งการนะมอบภารกิจเนี่ยต้องทำอย่างนู้นอย่างกับพวกมูลนิธิมูลนิธิเป็นลูกน้องเลยอันนี้พูดตรงๆนะผมอยู่ในห้องประชุมเนี่ยผมรู้เลยว่าบรรยากาศนี่มันเหลือเชื่อมากเลยแทนที่เราเป็นรัฐใช่ไหมแต่ว่ารัฐไอ้หน่วยงานนั้นก็ดันทะลึ่งไม่มีตังค์อีกคือถ้าเราในคิดในเชิงยุทธศาสตร์อ่ะเราควรจะสนับสนุนให้ทั้งท้องถิ่นให้ทั้งภาคประชาสังคมเนี่ยมีขีดความสามารถให้สูงเพราะว่ากว่ารัฐจะทำความเข้าใจได้คุณลองคิดดูอ่ะอย่างรอบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องตั้งสปพ.ก่อนเวลาตั้งครั้งแรกปุ๊บตั้งอยู่ที่กรุงเทพแล้วรอสักพักหนึ่งก็เกิดสปพ.ส่วนหน้านะครับสปพ.ส่วนหน้าจึงค่อยลงไปในพื้นเข้าไปส่วนหน้าไปดูแม้ว่าจะมีกลไกของรัฐตามกฎหมายนะอย่างเช่นตามภายใต้พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยกรณีที่มันเกิดสาธารณภัยระดับไหนระดับจังหวัดอ่ะก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการแต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะประสบการณ์ผู้ว่านี่ก็เป็นประเด็นนะครับผมเรียนก่อนนะผมเคยผมนั่งอยู่ในวอลลุ่มตอนเขาประชุมกันแก้ปัญหานะแล้วบางทีเนี่ยมันดูออกเลยว่าผู้ว่าไม่เคยรับมือกับเรื่องน้ำมาก่อนคนไม่เคยรับมือกับเรื่องน้ำมาก่อนไม่เคยรับมือกับภัยพิบัติมันมีภัยพิบัติเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีความเฉพาะมากๆแล้วมันมีความไดนามิกอยู่ในตัวมันเองดังนั้นหากเป็นคนที่ไม่เคยตีน้ำมาก่อนน่ะไปตีกับน้ำมาก่อนมันไม่รู้ว่าเวลาจัดการเนี่ยจัดการยังไงแล้วมันยังมีช่วงด้วยนะมีแต่ละช่วงแล้วที่สำคัญเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาพร้อมๆกันในหลายๆเรื่องพร้อมๆกันและไอ้ตัวกลไกเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าอะไรดีผมอธิบายเรื่องโครงพฤติกรรมของภัยพิบัติก่อนนะเวลามันเกิดภัยพิบัติปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นระดับที่อยู่รับมือได้นะมันจะแฮนเดิลได้แต่ถ้ามันเกินความสามารถมานิดหนึ่งหรือเรียกว่าปิ่มแล้วล้นมานะมันจะพุ่งโจมตีไปที่กลไกที่มันตอบสนองทีนี้เนี่ยผู้ว่าสมมติผู้ว่าเป็นกลไกรับผิดชอบใช่ไหมครับทุกเรื่องเลยยิ่งตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือได้มีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีอะไรนี่นะทุกเรื่องไปที่ผู้ว่าแล้วไปดูเลยไอ้พวกตัวหลักทั้งหลายนี่นะไม่ได้ว่างเลยรับโทรศัพท์รายงานกันคือมันสมองนี่ CPU มันประมวลไม่ทันนะนี่มันเป็นปัญหาดังนั้นไอ้การกระจายก็ดีหรือแม้แต่ขีดความสามารถของบุคลากรที่จะสามารถจัดการตอบโต้ปัญหาได้นี้ได้เนี่ยจึงสำคัญมากผมมีข้อเสนอว่าจะต้องมี2เวลเวลหนึ่งก็คือว่าทำแนวตั้งมานะแนวดิ่งที่เราว่า Single Command อะไรว่ากันไปนะครับตามทฤษฎีนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าในขณะที่ขนาดของปัญหามีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่กว่าระบบที่วางแผนรับมือไว้อะไอเนี่ยจะพังก่อนไอเวลเนี่ยจะพังก่อนเพราะมันล้นใช่ไหมครับมันล้นมันจะพังมันจะเข้าตีไอศูนย์กลางของกลไกการจัดการและไอตรงนั้นอาจจะล่มผมเล่าเผื่อนิดนึงนะเพื่อจะให้เห็นภาพไอตอนเกิดสึนามินะปี4-47อ่ะมันมีเหตุการณ์นึงที่คนไม่พูดกันนะในอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยอยู่ดีๆหายไป3เดือนเอ้าน้ำท่วมอ่ะในอำเภอตะกั่วป่าหายเลยนะหายแบบหาตัวไม่เจอไม่ทำงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันรั่วเลยนะรั่วคือแฮนเดิลสถานการณ์ไม่ได้มันลงทีเดียวพร้อมกันณจุดเดียวมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ต้องออกจากเกมเลยหายไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าโอ้เราใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์ได้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเนี่ยในอำเภอเป็นผู้ประชาการพื้นที่อะไรเงี้ยเราจะผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ระบบเนี่ยจะพังก่อนดังนั้นน่ะระบบที่2เนี่ยคือระบบที่แบบเซลฟ์ออร์แกไนซ์ต้องทำคู่ขนานกันผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอะไรนะแต่ผมบอกว่าต้องมี2ระบบระบบนึงก็เป็นระบบหลักระบบที่2เป็นระบบสแปร์นะครับแล้วก็ทำพาราเลลไปด้วยกันนะครับดังนั้นน่ะมันดูเหมือนจะมันมีกรณีที่แม่สายที่มันมีประเด็นเรื่องภาคประชาสังคมกับบางหน่วยงานในพื้นที่ที่มันขบกันบ้างนิดหน่อยนะจริงๆผมว่าถือว่าน้อยมากนะถ้าจะเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆที่มันขบแรงกว่านี้มากนะแต่ว่าไอ้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาขนาดหน่วยงานรัฐด้วยการทำงานด้วยกันเองในภาวะปกติไม่วิกฤตแต่มันยังขบกันเลยดังนั้นเนี่ยเราจะไปคาดหวังว่ามันจะสมูททั้งหมดเนี่ยไม่ได้แล้วดังนั้นเวลามันมีกลไกของไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของภาคประชาชนที่มันไหลลื่นไปตามขีดความสามารถตามข้อจำกัดของเขาความแข็งแกร่งของเขาเวลาเขาไหลลื่นอ่ะเราต้องปล่อยให้เขาไหลลื่นอย่าพยายามไปรวบนะผมบอกไว้ก่อนนะมีคนบอกว่าพยายามจะไปรวบพวกจัด
จัดระเบียบภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยนะตอนภัยพิบัติจะเย็นๆนะผมบอกไว้ก่อนนะประสานกันอย่างเดียวพออย่าไปลูบเขาถ้าเขาไปลูบเขาเขาจะทำงานไม่ได้เขาจะตึงอย่างไอ้ทีมเรือไอ้ทีมเครื่องจกเนี่ยผมเรียนคุณนักรอดคือไอ้ตอนไอ้รถที่มันไปตัดแล้วมันงอนกันแล้วมันเอาออกเนี่ยนะประเด็นอยู่ตรงไหนรู้ไหมประเด็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเขาคุมภาพใหญ่เขารู้หมดว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเขารู้หมดเลยแล้วเขาเรียกไอ้หน่วยเนี่ยเข้ามาประชุมแล้วมันไม่ประชุมคำถามก็ว่าเอาเขาเรียกมาประชุมทำไมคุณไม่ประชุมอ้าวก็เวลาคุณประชุมอ่ะคุณประชุมแม่งหลังหกโมงเย็นทุกวันเลยกูตัดตั้งแต่เช้าเลยเช้ามากูก็ตัดทุกวันเลยแล้วมึงเรียกทุกหน่วยงานไปเป็นสิบหน่วยงานไปเข้าประชุมในที่ตรงนั้นแล้วเวลาเรื่องมันไม่ถึงมันสักทีมันไม่เกี่ยวกับเขาสักทีอ่ะมีเกี่ยวกับเขาประมาณ3-5 นาทีทำไมวิธีการทำงานมันถึงเรียกมาคุยว่าให้ตรงนี้เราจ่ายตรงนี้พอใช่ไหมไม่ต้องเรียกมาประชุมเสียเวลาอีก3 ชั่วโมงผมเคยไม่นั่งประชุมในช่วงหลังช่วงเย็นทุกวันอ่ะเสียเวลามากผมบอกว่าไม่เหมาะกับการทำงานให้ใช้การสื่อสารในพื้นที่เดียวกันได้คุยกันก็จบแล้วว่าไอ้เรื่องนี้ต้องทำแบบนี้นะไอ้นี่ต้องทำแบบนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยทำแบบนี้ไปนะครับอย่างไอ้นี่เป็นข้อจำกัดนะเพื่อจะให้เห็นภาพนี้เอาผมเท่านี้ก่อนนะขอบคุณครับ